โดนแฉกับชัยพ่อแฟนซักกกน.สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวเพจดังเปิดโพสต์หญิงโดนแฉใช้พ่อตูมตามซักกางเกงในให้ทิ้งท้ายทำแบบนี้ใครจะทนเรื่องราวรักเลิกรักสามเศร้ารักซ้อนยังคงเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในหมู่ดาราเช่นเดียวกับกรณีความรักที่จบลงไม่สวยของคู่รักนักแสดงตูมตามยุทธนาและหญิงสรุชาแม้ฝ่ายชายจะออกมาเคลียร์ผ่านสื่อแล้วว่าจบความสัมพันธ์รัก3ปีแบบไร้มือที่3อีกทั้งยังบอกว่านางงามลาวลูกน้ำธิดารัตน์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ก็ยังเป็นประเด็นไม่เลิกหลังที่มีภาพหลุดตุ่มตามและลูกน้ำจูจุ๊บกันออกมาแถมฝั่งครอบครัวของฝ่ายชายนั้นก็ยังได้มาออกมาโพสต์ปริศนาธรรมเหมือนมีในแอบแฝงว่าจนหลายคนมองว่าพาดพิงถึงอดีตแฟนเก่าของลูกชายหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็ไม่ใช่แค่ฝั่งตุ่มตามที่โดนแฉซะแล้วเพราะในเพจ Facebook เจ๊เผือกได้มีการคอมเมนต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ออกมาแฉหญิงในทำนองว่าต่อไปนักแสดงหญิงสาวก็ต้องคงซักกางเกงในเองซะแล้วคงไม่มีใครซักให้อีกอยู่บ้านเขาแต่ให้พ่อเขาซักกางเกงในให้เป็นพวกคุณจะทนได้ไหมผู้หญิงอะไรซกมกมากงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยพร้อมถามกับเจ้าของโพสต์ว่ารู้ดีขนาดนั้นเยอะได้ยังไงและมองว่าหลงประเด็นหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทุกคนโฟกัสที่เรื่องครบซ้อนไม่ใช่เรื่องใครซักกางเกงในให้ใครซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงใดๆแต่ก็มีบางส่วนโยงไปถึงโพสต์ของฝั่งครอบครัวตุ่มตามที่ออกมาโพสต์เหมือนพาดพิงไปถึงหญิงว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้จะมีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนทำและชาวเน็ตดังกล่าวก็เอาเรื่องนี้มาจากไหนนั้นก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วล่ะว่าจะจริงแค่ไหนเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ TRN อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ